เมื่อก่อนเขาก็บอกกันดูท่านไม่ค่อยชอบลุงป้อมกับลุงตู่เพราะก็พักเดียวกันทำไมตอนนี้ไปจับไม้จับมือกับลุงป้อมอะไรคะท่านผมบอกไปเอาประวิตรแล้วทำไงผมก็ต้องออกมาอย่างนี้มาอยู่กับประยุทธ์ใช่ไหมอุ้ยถ้าทางท่านไม่ค่อยชอบลุงตู่ซะจริงจังเลยนะคะจ้างหนี้มันทุกปีจนได้ฉายาว่านักกู้แห่งลุ่มเจ้าพระยาไม่เคยคิดถึงประเทศชาติหรอกเปลี่ยนดีกว่านะคะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าก็เปลี่ยนรัฐบาลดี